สวัสดีครับผมวิจิตรดีดีวายนะครับผมนะนี่ผมก็มาอยู่ตรงหน้ารถนะครับผมนี่เปิดฝากระโปรงเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะก็จะมาเช็คนะแบตเตอรี่กันนะครับผมนะการเช็คแบตเตอรี่ว่าเสื่อมนะใช้งานไม่ได้นะดูกันยังไงนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะจุดแรกนะครับผมนะจุดแรกก็มาดูนี่นะวันเดือนปีนะนี่ที่เราเปลี่ยนแบตเตอรี่กันมานะครับผมนะอันนี้ก็คือวันที่25นะครับผมเนี่ยเดือน6นะครับผมนะพ.ศ .61 ก็พ.ศ .2500 นะครับผม61นะถึงปัจจุบันนี้ก็ได้3ปีแล้วนะครับผมนะอันนี้คืออายุได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูนี่รายละเอียดกันในห้องโดยสารนะมีจุดสังเกตกันอีกนะครับมาดูจุดสังเกตนะครับผมนี่ในห้องโดยสารนะนี่นี่นะครับผมนี่ที่หน้ารถตรงพวงมาลัยกันเลยนะนี่มาดูที่มาตรวัดไมค์กันตรงนี้นะครับนะนี่ตรงที่เรือนไมค์ตรงนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะออนก่อนสตาร์ทนะครับผมนี่นะผมบิดกุญแจออนไปแล้วนะครับผมนี่นะก็จะมีไฟโชว์ขึ้นนี่ตรงเรือนไมค์ตรงนี้นะครับผมนะถ้าแบตเสื่อมนะครับผมนะจุดสังเกตเขาไฟตรงนี่ตรงเรือนไมค์นี่เขาจะวูบนะครับผมนะคือเขาจะแสงเขาจะวูบอ่อนลงนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะสตาร์ทดูนะครับผมนะโอเคนะครับผมนี่นี่ไฟไม่วูบเท่าไหร่นะครับผมแปลว่านี่ไฟในแบตเตอรี่ก็ยังพอจะนี่ใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะครับผมนะแหมแต่เพื่อความสบายใจนะแหมไปเช็ควันเดือนปีหน้าที่ติดแบตเตอรี่มานี่ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับผมนะสำหรับแบตสีเขียวนี่นะครับผมนะ3ปีเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนแบตหน้าลูกใหม่หน้าสีเดิมกันนะเดี๋ยวมาดูจุดสังเกตจุดต่อไปกันเลยนะครับผมนะมาดูจุดสังเกตจุดนี้นะครับผมนี่นะพอดีผมมีนะครับผมนี่นะอันนี้เขาเรียกว่าที่ชาร์จมือถือในรถยนต์นะครับผมนะรูปร่างเหมือนแก้วน้ำนะครับผมนะนี่เดี๋ยวผมจะบิดกุญแจไปที่ออนนะครับนะโอเคนะครับผมนี่เมื่อบิดกุญแจไปที่ออนนะครับผมนะนี่เขาจะเช็คแบตเตอรี่ได้นะครับผมนะแบตเตอรี่เขายัง 12.7 นะครับผมนะโอเค 12.6 นะถ้าแบตเตอรี่ต่ำกว่า12นี่คือนะเสื่อมแน่นอนแต่อันนี้ยังไม่เสื่อมแต่เพื่อความสบายใจนะครับผมนะผมยืนยันยังไงเดี๋ยวผมก็ไปเปลี่ยนแล้วนะครับผมนะใช้ตั้ง3ปีเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวมาดูนี่นะนี่ที่ชาร์จมือถือในรถยนต์นี่อันนี้มีประโยชน์นะครับผมนะอันนี้ก็หาซื้อกันได้ในแอปช้อปปิ้งนะมีขายนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องนะเดี๋ยวมาดูไฟกันนะนี่นะครับผมนี่พอสตาร์ทเครื่องนะนี่ไอตัวชาร์จมือถือตัวนี้นะเขาจะวัดกระแสไฟนี่จากไดชาร์จได้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าการสตาร์ทเครื่องแล้วไดชาร์จเขาจะทำงานนะครับผมนี่ก็ไดชาร์จเขาจะผลิตกระแสไฟได้ 13.9 โวลต์นะครับผมนี่นะก็สามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่ได้อันนี้นะครับผมนะที่ชาร์จแบตมือถือนี่ในรถยนต์ก็มีประโยชน์ตรงนี้นะครับผมนะโอเคนี่เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่สีเดิมกันเลยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนเรียบร้อยเดี๋ยวมารีวิวนะรายละเอียดกันอีกทีนึงเปลี่ยนมาแล้วนะครับผมนี่แบตเตอรี่ลูกใหม่นะยี่ห้อเดิมนะครับผมนะยี่ห้อสีเขียวรุ่นนี้จะเป็นนี่รุ่น135นะครับผมนะมีตาแมวนี่เช็คไฟกันด้วยนะครับผมนะแบตเตอรี่นะที่ติดตั้งลักษณะนี้กับรถยนต์นะครับผมนี่จะเช็คน้ำการกันง่ายเลยนะนี่เป็นแบตสีขาวกันด้วยนะนี่นะการเช็คนี่น้ำการก็แค่เนี้ยครับผมนะเขย่ารถนะครับผมนะเดี๋ยวดูนิ่งๆดูนิ่งนะครับผมนะนี่พอเขย่ารถนะครับผมนะนี่ระดับน้ำการนะครับผมเนี่ยเขาจะกระเพื่อมให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับผมนะ
ก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะที่กดติดตามเป็นกำลังใจกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีครับ